ก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจริงๆมันมีเรื่องของการประชุมอาเซียนที่น่าสนใจนะครับแต่มันจะออกการเมืองไปนิดนึงผมก็เลยขออนุญาตว่าเรามาคุยเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่การเมืองดีกว่าเดี๋ยวเข้าประเทศไม่ได้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนภาคการเกษตรนะครับก็คือการเลี้ยงกุ้งในเมียนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นคำถามที่คุณมานิดเหลืองช่วยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับว่าถามว่าเขาเคยลงทุนในธุรกิจเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนะก็สนใจการส่งเสริมการลงทุนนะโอกาสต่างๆแล้วก็สัมภาษณ์เชนที่อยู่ในเมียนมาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกุ้งเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับในอดีตเนี่ยกุ้งแห้งที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่ตัวใหญ่ที่ตัวเท่ากับนิ้วก้อยนะฮะที่มาทางแม่สอดบ้างมาทางเมียวดีบ้างแม่สายบ้างก็เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าพอเอาเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยไปดูแล้วนี่มันก็มีปัญหาค่อนข้างจะเยอะในยุคนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไอ้กุ้งแห้งตัวใหญ่อย่างนั้นมันหมดไปละเพราะว่าการทำธุรกิจทางด้านการเกษตรประมงเนี่ยหรือว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ได้พัฒนามากขึ้นนะครับตั้งแต่ปี1980ก็เริ่มมีบริษัทใหญ่ๆเข้าไปทำกันละนะครับแล้วก็บริษัทเป็นกลุ่มที่แบบว่าเงินทุนหนาๆเนี่ยก็คือของชาวเมียนมาเองหรือว่าของคนไทยก็มีเข้าไปนะครับอย่างที่ทราบว่าเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปลงทุนในทางด้านนี้กันแต่คนไทยก็จะไม่ค่อยออกชื่อออกเสียงกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ผมก็พอจะทราบนะครับก็เขาคงไม่อยากจะเปิดเผยชื่อก็ละเราก็วันนี้ก็คงไม่มาเปิดเผยชื่อเขาเอาแต่บริษัทของประเทศเมียนมาที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆที่ทำธุรกิจฟาร์มกุ้งดีกว่านะครับแล้วก็อันนั้นเนี่ยแต่ละบริษัทนี้ต้องบอกว่าทำกันแบบหลักบ่อกุ้งเนี่ยเป็นเฮกเตอร์เลยนะครับอย่างเช่นบางแห่งเนี่ยมากใหญ่มากถึง100กว่าเอเคอร์ก็ไอเฮกเตอร์นะครับไม่ใช่เอเคอร์นะฮะเฮกเตอร์เลยเฮกเตอร์นึงก็หมื่นใช่ไหมครับหมื่นตารางเมตรใช่ไหมครับอันนั้นก็คือใหญ่ๆเลยนะครับก็ค่อนข้างจะมหัศจรรย์ว่าโอ้โหเขากล้าลงทุนมากนะครับเพราะว่ากุ้งในอดีตเนี่ยตลาดหลักของเขาก็คือญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับเพราะว่ามีการทำกุ้งแล้วก็ที่มาลิสเนี่ยเราจะเห็นว่ามีห้องเย็นซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องของไฟฟ้าพลังงานเนี่ยการทำห้องเย็นนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักแต่ก็มีคนไปลงทุนนะครับแต่คนใดก็มีไปลงทุนเหมือนกันนะครับก็ทำกุ้งแช่แข็งออกส่งออกมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผ่านมาทางไทยก็ตรงไปทางนู้นเลยปัจจุบันนี้ก็หลังจากที่โดนแซงชั่นไปก็คงจะซบเซาไปเยอะนะครับก็คนต้องคุณมานิดถ้าจะไปลงทุนให้ผมว่าไปลงทุนซื้อจะดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือตลาดของดีมานด์ก็น้อยลงไปแต่ซัพพลายก็ยังคงที่นะครับก็คงจะนำเข้าเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งสดนะครับทีนี้เรามาดูว่าบริษัทใหญ่ๆที่ทำฟาร์มกุ้งอยู่ในเมียนมาเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างอย่างของคินมองเอเนี่ยนะครับคินมองเอนี่ก็ทำมานานมากแล้วตั้งแต่ปี1980นะครับชื่อบริษัทแงยองอากัวเคาน์เตอร์นะครับอันนี้คือบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วกันอีกอันหนึ่งก็คือของดร.โซเมียนอันนี้ก็ดร.เมียนโซนะครับเมียนเฉยขอโทษทีดร.เมียนเฉยคนนี้ก็ผมก็รู้จักดีนะครับแล้วก็ท่านก็ไปทำอยู่ที่มาลิสชื่อว่าเป็กนะฮะพับลิกคอมมานีลิมิเต็ดนะครับอันนี้เขาก็พยายามที่จะผลักดันบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับก็เป็นดร.เมียนเฉยนี่ก็แกทำใหญ่ทีเดียวนะครับก็หลายร้อยเฮกเตอร์ทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเมียนมาซีโปรดักต์อันนี้ก็ทำทั้งนำเข้าทั้งส่งออกเยอะแยะไปหมดนะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะ แล้วก็ยังมีโกลเด้นกอรีนะฮะอันนี้ก็เป็นบริษัทใหญ่ของน่าจะเป็นซอทุนนะครับอันนี้แล้วก็เป็นซอทุนอุซอทุนนะครับอันนี้คนนี้ก็ทำใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็บ่อกุ้งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่แถบอิยาวดียะไข่แล้วก็รัดมอนนะฮะตั้งแต่ทวายลงไปจนถึงเกาะสองเนี่ยบ่อกุ้งใหญ่ๆก็เยอะแล้วก็รัดอิยาวดีเนี่ยเขาเป็นอิยาวดีมันเป็นสามเหลี่ยมแม่น้ำนะครับมันเป็นน้ำก่อยที่ดีมากๆแล้วก็
น้ำอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั้นแม่น้ำเยาวดีนี่มันใหญ่มันมหาศาลนะครับแล้วก็เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยผักเอาน้ำทะเลเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามเนี่ยแถบนั้นเนี่ยจะเยอะมากพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็เท่าที่เพื่อนๆที่ทำฟาร์มกุ้งอยู่ที่นั่นก็ส่งกุ้งมาให้ทานอยู่บ่อยๆนะครับเพราะงั้นที่นั่นจะค่อนข้างจะดีทีเดียวแล้วก็ส่วนถามว่าบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารสัตว์หรือว่าอาหารเลี้ยงกุ้งเนี่ยมีไหมที่นู่นก็มีนะครับเขาซัพพลายเชนของเขาไม่ขาดทีเดียวนะครับก็อย่างเช่นเมียนมาฟู้ดสตาร์ฟอินดัสทรีเนี่ยแล้วก็เมียนมา AWBA นะครับกรุ๊ปอันนี้เขาก็จัดหาพวกอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารกุ้งนะครับแล้วก็การทำที่เป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมี CP เราก็มีไปตั้งบริษัทอยู่ที่นั่นนะครับก็ถือว่าไปยักษ์ใหญ่เนี่ยอยู่ในนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนโรงที่เป็นโรงเพาะเลี้ยงตัวลูกกุ้งเนี่ยนะครับที่เป็นก้ากุ้งเราเรียกว่าก้ากุ้งหรือว่าลูกกุ้งผมก็ไม่ทราบน่าจะเป็นก้ากุ้งมากกว่านะครับครับก็ค่อนข้างจะใหญ่ก็คือของเชปสุนนะครับเชปสุนนี่เขาก็ทำตั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าเชปสุนนี่เป็นบริษัทเดียวกับที่ทำกาแฟเชปสุนหรือเปล่านะครับมีร้านกาแฟใหญ่อยู่ในย่างกุ้งแต่ว่าตรงนั้นก็เขาก็ใช้คำว่าเชปสุนเหมือนกันก็คือกุ้งทองนะครับอันนั้นเขาก็ทำแล้วก็ยังมีบริษัทฟาร์มกุ้งที่เป็นชื่อบริษัทซันฟลาวเวอร์อันนี้ก็ทำแบบเป็นการค่อนข้างจะครบวงจรนะแล้วก็ทำ CSR ด้วยก็คือเขาจะส่งพวกลูกกุ้งเนี่ยนะตัวเล็กๆเนี่ยให้กับเกษตรกรให้เกษตรกรไปเลี้ยงเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาให้เขานะครับอันนั้นก็ทำค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับเหมือนกับเป็นการตกเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับก็เขามีเรื่องของไฟแนนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทที่เอ่ยนามไปแล้วเมื่อสักครู่ก็มีพวกซีโพดักพวกเงยองอากัวเคาน์เตอร์พวกนี้ก็โกลเด้นกอริกรุ๊ปพวกนี้ก็เขาก็มีการหาพันกุ้งเนี่ยนะส่งแล้วก็มีการดำเนินการเรื่องของการแปรรูปนะครับแล้วก็ส่งออกนะครับอย่างเช่นบริษัทที่ไม่ได้ทำฟาร์มกุ้งแต่ว่าทำเกี่ยวกับกุ้งก็มีพวกเมียนมาเอเปกฟู้ดเนี่ยเขาก็ทำนะครับแล้วก็เอยากุ๊ปนี่ก็ทำนะครับก็พวกนี้เขาจะส่งออกนะฮะแล้วก็จะมีคุณภาพทีเดียวนะครับแล้วผู้ส่งออกรายใหญ่นี่ก็ค่อนข้างจะตั้งหลักอยู่ที่ตลาดญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาวันนี้ซัพพลายเชนตัวนี้เนี่ยมันขาดหายช่วงไปเพราะว่าเรื่องของการโดนแซงชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กุ้งล้นตลาดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกุ้งมังกรนะครับกุ้งมังกรเนี่ยอันนี้ก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับชอบทานใช่ไหมคุณอาจารย์เจตที่กุ้งมังกรเนี่ยจะเห็นเป็นฟาร์มเนี่ยนะครับก็คืออยู่ทั้งแถบของนาปาลีเนี่ยที่ผมไปเห็นมานี่ก็โอ้โหผมไม่รู้ว่าเขาจับมาจากทะเลตัวเล็กๆแล้วมาเลี้ยงเนี่ยให้มันจนโตได้นะครับก็ทำเป็นฟาร์มใหญ่ทีเดียวแล้วก็บ้านเราก็มีที่ภูเก็ตใช่ไหมครับแต่ว่าที่นาปาลีเนี่ยเขาก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวแต่ว่าผมเห็นเนี่ยเขาจับได้ตัวใหญ่มากก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการร่วมมือกับทางไต้หวันตอนนี้ก็มีคนไต้หวันเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับติดคำเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเพราะที่ทราบเพราะว่าเขาส่งกุ้งมาให้ผมทานอยู่นะก็ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวแล้วก็มีคุณภาพมากนะครับแล้วก็เป็นกุ้งมังกรที่ทำได้ตั้งแต่7สีลงมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตรงนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมไหมโอ้ส่งเสริมทีเดียวนะครับรัฐบาลพยายามผลักดันอยากจะส่งเสริมแต่ปัญหาของเขาที่มีอยู่ก็คือเรื่องของไฟฟ้านะครับ mm-hmm. เพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้าเรื่องพลังงานไฟฟ้าก็ยังติดดับๆอยู่ก็มีปัญหาเยอะทีเดียวแล้วอีกอันหนึ่งก็ที่เป็นปัญหาหนักๆก็คือโลจิสติกนะครับการขนส่งกุ้งต่างๆนี่ค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็ในอดีตนี่ทำส่งอย่างญี่ปุ่น
ยุโรปกับอเมริกาตอนนี้มันก็หยุดไปหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งที่เขาทำกันที่ผมเห็นนะครับก็คือส่งออกไปที่ทางฝั่งของเซี่ยงไฮ้แล้วก็เซินเจิ้นแล้วก็กวางเจานะครับตรงนี้เนี่ยส่งผ่านไปทางกุนหมิงนะครับแล้วก็มีการขนส่งทางเครื่องบินนะครับแล้วก็อย่างกุ้งมังกรเนี่ยจะเราจะเห็นว่าบ่อกุ้งที่อยู่ติดกับสนามบินแมงลาดองที่ย่างกุ้งเนี่ยตรงนั้นมีอยู่10กว่าลายทีเดียวนะครับเป็นผู้ส่งออกกุ้งลายใหญ่แล้วก็มีการแพ็กกันข้างๆสนามบินนั่นแหละครับแล้วก็กุ้งมังกรเหล่านี้ก็จริงๆถ้ามันเป็นตัวเป็นๆกับตัวตายเนี่ยราคามันจะหายไปครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทะนุถนอมกันมากเรามาเลี้ยงทำเป็นบ่อนะครับที่ในใกล้ๆกับสนามบินแมงลาดองเนี่ยที่ย่างกุ้งเนี่ยแหละนะครับทำเป็นบ่อซีเมนต์เสร็จแล้วก็พอเครื่องบินใกล้จะออกปุ๊บก็ระดมคนแล้วก็มาแพ็คกุ้งกันนะครับแล้วก็น็อกนะครับน็อกกุ้งด้วยน้ำแข็งนะครับพอน็อกกุ้งมังกรด้วยน้ำแข็งเสร็จปุ๊บในกุ้งจะนอนหลับนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ถึง6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องบินที่บินตรงไปไกลที่สุดเท่าที่เห็นก็คือที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ปักกิ่งแล้วก็ทางเซินเจิ้นกับทางกวางเจาเนี่ยครับก็ส่งออกกันเป็นล่ำเป็นสันทีเดียวส่วนสนามบินใกล้ๆอย่างเช่นที่สิงคโปร์นี่ก็อาศัยกุ้งมังกรจากเมียนมานี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งมังกรที่นั่นเนี่ยก็จะยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีการทำฟาร์มกันเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับผมก็ชอบไปซื้อครับอาจารย์เจตถ้าผมไปเนี่ยผมก็จะแวะตรงนั้นแล้วก็ซื้อกุ้งตายเพราะกุ้งเป็นไม่กล้าซื้อครับซื้อกุ้งตายซื้อมาทีนึง5 กิโล 10 กิโลแล้วก็แพ็คขึ้นเครื่องกลับมาบ้านแต่ปัจจุบันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทางเราก็เข้มงวดเรื่องของอาหารทะเลนำเข้าแล้วทางเมียนมาเองเขาก็เข้มงวดเรื่องการส่งออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแพ็คปุ๊บเนี่ยเราบอกว่ากุ้งตายเขาก็ไม่สนนะเขารีบเลยนะครับพอเขารีบปุ๊บเขาเอาไปทานเองนะครับครับเราก็จบฟังแล้วหิวเลยฮะโอ้ฟังแล้วหิวเลยนะแต่ว่าคือนะเรื่องกุ้งเนี่ยก็เป็นของมีชื่อของทางเมียนมากุ้งมังกรนี่ก็มีชื่อหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปทานเป็นที่ในที่นะแต่ในเช้านี้ขอบคุณมากเรื่องของกุ้งเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ทำให้หิวตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณกฤตคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับค่ะ